กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขออนุญาตพูดถึงในเรื่องราวของวัตถุมงคลนะครับวันนี้ฮะผมมีนะครับเหรียญพระเกจิดังในยุคนี้นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับที่นะฮะมีกระแสดังนะครับอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือช่วงนี้นะครับก็ยังมีการเช่าหาวัตถุมงคลของท่านอยู่นะครับพระเกจินะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับก็คือหลวงปู่ศูนย์นะครับแห่งวัดป่าอิสรธรรมนะครับอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องราวของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยนะครับก็เป็นที่รู้จักเมื่อช่วงหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับได้นะใช้อาวุธปืนในการทดสอบพระพุทธคุณนะครับปรากฏว่านะปืนยิงไม่ออกนะครับหรือเขาเรียกว่าเหรียญอยู่ปืนนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนายตำรวจท่านนั้นนะครับและหลังจากนั้นนะครับชื่อเสียงของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการออกเหรียญวัตถุมงคลต่างๆออกมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับคือตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่พูดมาหากผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับหาข้อมูลผิดพลาดนะครับผมขออนุญาตเล่าต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศูนย์หลวงปู่ศูนย์นะครับขออภัยฮะรุ่นศูนย์รวมรวยตลอดนะครับซึ่งเป็นเนื้อลงยาธงชาตินะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อศูนย์หลวงปู่ศูนย์นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยฮะก็จะมีลายมือนะครับเป็นอักขระของโบราณลายมือนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลายมือของหลวงปู่หรือเปล่านะครับก็มีรายละเอียดนะครับก็คือ84ปีนะก็คืออายุของท่านนะครับหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนนะอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับได้มีวิธีการพุทธาภิเษกปลุกเสกนะครับเมื่อวันที่31ตุลาคมนะปีพ.ศ2564นะฮะ63นะครับปี63นะครับได้มีวิธีการปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งมีอาจารย์วีระนะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอาจารย์วีระชูสถานนะครับเป็นประธานในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำจตุปัจจัยการเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับไปก่อสร้างซุ้มประตูนะครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์การสร้างที่ถือว่าเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนานะครับถือว่าวัตถุประสงค์ดีนะครับทีนี้นะครับก็คือวิธีกรรมปลุกเสกเนี่ยมีในคลิปนะครับท่านผู้ชมครับมีในคลิปนะครับท่านผู้ชมสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลยนะครับนะวิธีกรรมนี้ถือว่าโอ้ดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับดูมีพลังอำนาจมากๆนะครับซึ่งก็มีองค์หลวงปู่ศูนย์นะครับนั่งเป็นประธานอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะครับนั่งล้อมทำพิธีขั้นตอนตามพิธีกรรมนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมการปลุกเสกที่ดูเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมดูแล้วโอ้โหผมยังรู้สึกว่าเป็นวัตถุมงคลที่
น่าเก็บสะสมมากๆนะครับเห็นที่มาที่ไปเห็นวิธีกรรมแล้วก็อยากจะเก็บสะสมอยากจะเช่าบูชาเป็นวัตถุมงคลประจำตัวนะครับผมก็เลยนะฮะแต่ต้องบอกเล่าที่มาของเหรียญนี้ก่อนนะครับผมก็เลยติดต่อหาเช่าบูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ปรากฏว่าไปเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ของที่นั่นนะครับของแถววัดนะครับเขาเป็นคนที่นั่นเลยนะครับผมก็เลยถามขอเช่าบูชานะครับเขาก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับผมก็เลยเลือกเหรียญรุ่นนี้มานะครับเป็นเหรียญรุ่นลงยาธงชาตินะครับลายธงชาตินะครับซึ่งรูปเหมือนของท่านนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หน้าเหมือนท่านมากนะครับดูมีชีวิตชีวามากเลยนะครับดูเหมือนท่านเลยนะครับสวยนะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญคมชัดนะครับรูปหล่อเหรียญนี้ก็เหมือนท่านมากเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับด้านหลังก็เป็นลายยันอักขระโบราณนะครับอักขระขอมโบราณนะแล้วก็มีโค้ด137อันนี้คือผมเลือกไม่ได้ดูที่ตัวเลขโค้ดนะครับเลือกเพราะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับที่เป็นลายธงชาติผมก็เลยขออนุญาตเช่าซื้อนะครับจากพี่ท่านนั้นมาหลังจากนั้นมานะครับผมก็ได้นำนะครับหลวงปู่สูตรเหรียญนี้นะครับไปเรียมปฏิกันน้ำแล้วก็ผมมั่นใจในพระพุทธคุณเพราะว่าผมได้ดูแล้วก็ได้ศึกษาประวัติปฏิปทาของหลวงพ่อของหลวงปู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลวงปู่สูตรเนี่ยท่านนะฮะเป็นพระกรรมฐานนะฮะสายของหลวงปู่มั่นพุทธโตนะครับก็คือเป็นพระสายกรรมฐานนะครับเป็นสายทุดงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพระสายนี้นะครับจะมีถ้าสำเร็จถึงขั้นบรรลุธรรมนะครับจะมีพลังจิตที่แก่กล้ามากๆนะครับมีพลังจิตสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่แปลกใจนะครับที่ได้มีการทดสอบพระพุทธคุณแล้วนะครับกระสุนยิงไม่ออกนะครับปืนยิงไม่ออกครับผมเชื่อในเรื่องของพระพุทธคุณที่พระเกจิที่มีพลังจิตแก่กล้าทั้งสูงถ้าเกิดมาอธิษฐานจิตปลุกเสกจะมีอิทธิคุณเรื่องเหล่านี้นะครับจะมีพลังพระพุทธคุณนะแรงนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมยังไม่ได้มีการทดสอบในเรื่องของการใช้อาวุธปืนยิงแต่นี้ผมอ้างอิงในเรื่องของปฏิปทาของท่านนะครับวัดปฏิบัติของท่านหรือสายที่ท่านนะครับได้ประพฤติปฏิบัติมานะครับท่านเป็นสายทุดงมาตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับเป็นสายของหลวงปู่มั่นโพธิสัตว์นะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อในพระพุทธคุณนะครับก็ได้เรียมนะครับแล้วก็แขวนคอเป็นเหรียญนี้หนึ่งที่ผมแขวนคอนะครับผมรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่มีเหรียญของหลวงปู่นะครับสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจแห่งพระพุทธคุณของพระเกจิซึ่งนะครับหลายข้อมูลหลายแหล่งนะครับเชื่อว่าท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมแล้วนะครับบรรลุอรหันต์นะครับถ้าพูดถ้าเกิดผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะสังเกตได้จากนะครับเวลาที่ญาติโยมเข้าไปกราบไหว้สักการะท่านเนี่ยครับท่านจะมีรอยยิ้มนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนแบบมีปิติอยู่ตลอดเวลานะครับหน้าของท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนพระที่พ้นทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะท่านผู้ชมสามารถลองไปหาดูคลิปของท่านได้นะครับหลวงปู่ตอนนี้ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นะครับอายุของท่านตอนนี้ก็น่าจะ87ปีแล้วนะครับ86 87ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่ทันท่านปลุกเสกนะครับช่วงที่ท่านยังมีสุขภาพที่ยังแข็งแรงอยู่สุขภาพธาตุขันธ์ที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะครับผมจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรที่จะต้องเก็บเหรียญวัตถุมงคลของท่านนะครับไว้ให้ดีนะครับในการเก็บของผมในที่นี้ก็คือผมจะเก็บไว้เพื่อนะครับเป็นวัตถุมงคลประจำตัวไว้เป็นที่พึ่งนะครับทางจิตใจนะครับแล้วก็พึ่งพาบารมีของหลวงปู่ท่านนะครับเหรียญนี้นะครับผมถึงขออนุญาตแนะนำนะครับ
เป็นเหรียญที่ผมมีความเชื่อนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีอำนาจพระพุทธคุณแรงมากนะครับสามารถป้องกันภัยต่างๆได้สามารถอาศัยบารมีของท่านนะครับให้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับรวมถึงถ้าเกิดมีเพศภัยอันตรายนะครับผมเชื่อว่าจะสามารถป้องกันอาวุธต่างๆได้นะครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านไหนที่มีความสนใจนะครับก็สามารถเช่าหาบูชานะครับเพื่อมาเป็นวัตถุมงคลประจำตัวได้หรือท่านไหนที่อยากจะเก็บสะสมนะครับก็แนะนำนะครับแล้วก็นะฮะผมมีความเชื่อว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับราคายังไม่แรงมากนะครับน่าจะอยู่ที่หลักร้อยปลายๆหรือประมาณสักหลักพันต้นๆนะครับหรืออาจจะไม่แล้วแต่เนื้อนะครับแล้วแต่เนื้อนะครับคนไหนที่คิดว่าอยากจะได้พระที่มีบารมีสูงๆนะครับเป็นพระสายปฏิบัติสายกรรมฐานเนี่ยผมแนะนำหลวงปู่ศูนย์เลยครับนะฮะมีพระหลวงปู่ศูนย์ไว้จะรู้สึกอุ่นใจมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่พระบุรพาจารย์ทั้งหลายที่ได้บอกสอนนะครับผู้คนทุกคนนะครับว่าไม่ว่าจะมีวัตถุมงคลใดๆก็ตามนะครับทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีนะครับคุณพระจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับนะครับถ้าท่านไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญครับทั้งหมดทั้งมวลที่ได้พูดคุยกันในวันนี้หากข้อมูลด้านใดข้อมูลตรงไหนนะครับที่ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับต้องขออภัยท่านผู้รู้ด้วยนะครับหรือท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะติชมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถพิมพ์นะครับไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกับผมยินดีน้อมรับทุกข้อเสนอแนะทุกคำติชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม